เอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับว่าไอตัวเงื่อนไขที่เราเขียนเนี่ยเราจะเขียนเงื่อนไขกันได้หรือเปล่าน,นะครับตัวอย่างเช่นนะครับอันแรกนะครับถ้าเราต้องการจะตรวจสอบว่าตัว k สมมุติเราจะเราจะเขียนตัวเงื่อนไขเนาะตัวตัวเช็คเงื่อนไขของคําสั่ง if นะครับตัว k เป็นเลขคี่หรือเปล่าเวลาเราจะนั่งคิดนะครับว่าเอ๊ะเราจะเขียนเงื่อนไขว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องไปดูตามหลักของมันนะครับว่าเอ๊ะถ้าเขาบอกว่าเลขคี่หรือเปล่าเลขคี่ก็คืออะไรครับ หลักการของคณิตศาสตร์เลขคี่ก็คือเลขที่หาร2ไม่ลงตัวใช่ไหมครับเราจะต้องแปลงประโยคเหล่านี้ประโยคตัวนี้ครับให้กลายมาเป็นคําสั่งทางคอมพิวเตอร์ต้องใช้ตัวโอเปอเรเตอร์อะไรบ้างนะครับมีแอนมีออมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับทีนี้ลองทดสอบกันดูคิดออกไหมถ้า k ต้องการตรวจสอบว่า k เป็นเลขจำนวนคี่หรือเปล่านะครับถ้าเราเขียนออกมามันจะได้ประมาณนี้นะครับก็คือเราใส่คําสั่ง,ง e if นะครับแล้วก็ในวงเล็บบอกว่า k หมดสองแล้วไม่เท่ากับศูนย์หรือเปล่าแปลว่าอะไรเอ่ยถ้าหมดสองเท่ากับศูนย์ก็คือหารสองด้วยลงตัวถูกไหมครับหารสองลงตัวนั่นแปลว่ามันคือเลขคู่หารสองลงตัวแต่ทีนี้ถ้าหารสองแล้วไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่ามันเป็นเลขคี่ถูกไหมมันเป็นเลขคี่ฉะนั้นการที่เราจะตรวจสอบเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขที่เข้ามาเริ่มจะมีความ แปลกแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรมีความซับซ้อน,นมากยิ่งขึ้นเราอาจจะต้องมานั่งตีโจทย์แล้วก็เขียนเงื่อนไขให้มันถูกต้องนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่1ทีนี้ตัวอย่างที่2ครับถ้าเราต้องการจะเช็คว่า k เป็นเลขจํานวน positive หรือเปล่า positive คือจํานวนเต็มบวกเราก็ต้องย้อนกลับไปคณิตศาสตร์ว่าเอ๊ะแล้วเลขเต็มบวกมันคืออะไรเลขเต็มบวกก็คือเลขที่มากกว่า0ถูกไหมครับ ใที่มากกว่า0นฉะนั้นการเขียนเงื่อนไขก็จะอกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการเช็คว่า if k เท่ากับมากกว่า0หรือเปล่านะครับข้อ3กับข้อสก็เหมือนกันนะครับข้อ3ข้อสก็คือว่าค้าเราต้องการจะเช็คว่า k มันมีค่าตั้งแต่มีค่ามากกว่า1มากกว่า m นะครับโทษทีมากกว่า m และแต่มันมีคําว่าแต่น้อยกว่า m ถ้าเรามีประโยคอย่างเงี้ย คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักเราจะต้องมาแปลว่าคำว่าแต่คืออะไรคำว่าแต่มันก็คือเครื่องหมายแอนนะครับก็คือเราจะเช็คว่า k เนี่ยมากกว่า m หรือเปล่าและ k น้อยกว่า n หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราตีจากโจทย์ตัวนี้นะครับ k มากกว่า m แต่น้อยกว่า n ก็คือพูดง่ายมันมากกว่าแต่ก็มากกว่า m แต่ก็ยังน้อยกว่า n ดงนั้นก็อยู่ระหว่าง m ถึง n นะครับและข้อ4นะครับก็คือสมมติเรามีตัวแปร c นะครับเราอยากเช็คว่า c เนี่ยมันอยู่ระหว่าง a ถึง z ไหม A ถึงแซดไหมก็เนี่ยครับล้าก็เช็คว่า C เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ A ก็คือเป็น A ก็ได้เป็น B ก็ได้ถูกไหมและ C เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับแซไหมก็คือไปจนถึง Z นะครับก็คือ A เนี่ยมันอยู่ระหว่างเออโทษทีครับ C อยู่ระหว่าง A ถึง z หรือเปล่าอันนี้คือตัวอย่างที่เราจะต้องมานั่งคิดว่าถ้าเรามีประโยคเงื่อนไขแบบนี้เราจะต้องมาเขียนนะครับสังอ f ยังไงบ้างนะครับเราต้องฝึกเยอะๆนะครับตรงนี้จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับทีนี้มันเกิดข้อ พิเศษอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับข้อหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเปรียบเทียบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราใช้อปเรเตอร์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบความเท่ากันก็คือใช้เครื่องหมายเท่ากับถูกไหมครับเท่ากับ2ตัวเนี่ยสมมติว่าเรามีตัวแปร a กับตัวแปร b ต้องการเอา a กับ b มาเช็คว่าเท่ากันไหมก็คือใช้เครื่องหมายเท่ากับแต่ว่ามันมีอีกคาสั่งหนึ่งนะครับซึ่งเราอาจจะยังไม่เคยเจอในนี้หรอกแต่ว่าอาจารย์ต้องสอนไว้ก่อนเลยว่าเวลาเราเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบสิ่งที่ มันรับข้อมูลเข้ามาจากหน้าจอก็คือเราสมมติเรารับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเข้ามาจากหน้าจอนะครับการที่เรารับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเข้ามาจากหน้าจอเนี่ยข้อมูลที่เข้ามันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นคาแรคเตอร์นะครับมันจะเป็นสตริงจำได้ไหมเป็นท่ข้อมูลเป็นสตริงฉะนั้นข้อมูลที่เป็นสตริงเนี่ยมันไม่ใช่ชนิดข้อมูลพื้นฐานฉะนั้นเราจะมาใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้อาจารย์จะบอกว่าอาจจะนะครับมันไม่เสมอไปนะครับมันจะมีกรณีบางกรณีที่มันไม่ไม่มีปัญหา แต่โดยทั่วๆไปนะครับถ้าสมมุตินะครับเราต้องการจะเปรียบเทียบตัวเลขนะครับเปรียบเทียบตัวเลขเรามักจะใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับ2ตัวในการเปรียบเทียบตัวเลขนะครับแต่ถ้าสมมุติในกรณีที่เป็นตัวอักษรที่เราับจากหน้าจอเช่นเราพิมพ์คำว่า h e l l o เข้ามาอย่างเงี้ยจากหน้าจอเราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า m e t h o อที่ชื่อว่า equal มันเป็นคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งครับเรียกว่า equal นะครับเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อความ อาจารย์ให้ทุกคนจํำว่าอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเมื่อไหร่ที่เราเปรียบเทียบข้อความนะครับเปรียบเทียบข้อความที่เป็นสตริงนี่แหละที่เป็นสตริงนะครับเราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับครับเราจะใช้คําว่า equal แทนนะครับเราใช้คําว่า equal แทนทีนี้หน้าตามันเป็นยังไงนะครับไอ้ตรงนี้เป็นข้อสังเกตและเป็นข้อควรระวังนะครับสมมุตินะครับดูที่บรรทัดที่6 อาจารย์ประกาศตัวแปร name ขึ้นมาชื่อที่ข้อมูลเป็นสตริงถูกไหมครับเป็นชื่อข้อมูลสตริงแล้วบรรทัดที่7เนี่ยคือการสร้างอ็อบเจกต์ในการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะครับโอเคตัวนี้เราเข้าใจอยู่แล้วนะครับบรรทัดที่8ครับนี่ตัวนี้แหละที่สําคัญบรรทัดที่8นะครับอาจารย์สั่งว่า sc. next line ตรงนี้ก็คือการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้ามาเมื่อรับข้อมูลเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันรับข้อมูลเข้ามาเป็นสตริงมันจะเก็บเข้าไปในตัวแปรที่ชื่อว่า name นะครับเกียนเป็นตัวแป์ชื่อว่า name ทีนี้เราจะทดลองดูสมมติเราอาจารย์พิมพ์เขาว่าปีเตอร์เข้ามาเป็น p ตัวใหญ่ e t r พิมพ์ตามนี้เลยนะสมมติอาจารย์พิมพ์บนหน้าจอพิมพ์ตามนี้มาเลยนะครับแล้วอาจารย์สั่งว่า if name เท่ากับปีเตอร์ข้อมูลที่เราพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันเท่ากับตัวนี้ไหมอ่าถ้าอาจารย์สมมติอาจารย์พิมข้อความนี้เลยพอโปรแกรมมาลันมาที่บรรทัดที่9นะครับมันจะมาเช็คว่า name เท่ากับปีเตอร์ไหมเนี่ยมันจะตอบว่าไม่เท่า มันจะตอบว่าไม่เท่านะครับมันตอบว่าไม่เท่าแล้วมันก็จะไม่เข้าบรรทัดที่10มันจะกระโดดมาที่ elif นะครับดังนันมันจะมาเช็คอีกทีหนึ่งว่า name เอาละครับตอนนี้ถ้า,าต้องการจะเปรียบเทียบตัวข้อความนะครับเราจะใช้คําว่า name ก็คือชื่อตัวแปรนะครับจุด equals แทนที่จะใช้เป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับเราใช้ name จุด equals วงเล็บครับและมีข้างในเป็นข้อความที่เราต้องการจะเปรียบเทียบเหมือนกันตัวเนี้ยนะครับ เนมเท่ากับ E q ค a l s แปลว่าเท่ากันไหมนะครับเนมเท่ากับปีเตอร์ไหมนะครับถ้าเราพิมพ์ข้อมูลคําว่าปีเตอร์แบบนี้เข้ามาจากหน้าจอมันจะเข้าเช็คเงื่อนไขตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นจริงมันจะเป็นจริงนะครับแล้วก็มันจะปริ้นบรรทัดที่12บสอฉะนั้นถ้าอาจารย์ใส่มานะเช่นเห็นไหมตัวอย่างอาจารย์รันโปรแกรมปุ๊บอาจารย์ใส่คาว่าปีเตอร์ปุ๊บกด Enter กด Enter ถ้ามันเข้าบรรทัดและบรรทัดที่9เนี่ยถ้ามันเป็นจริงมันจะต้องปริ้นบรรทัดที่10เมันจะเขียนบอกว่า Enter by เท่ากับเท่ากับแต่ปรากฏว่ามันไม่เข้าครับมันบอกว่า Enter by จ e ุด E ควอคือมันมาเข้าบรรทัดที่12นั่นหมายความว่าเราพิมพ์ข้อความปีเตอร์เนี่ยปีเตอร์ตัวนี้ครับเราพิมพ์จากหน้าจอเข้ามาเช็คเงื่อนไขตัวแรกไม่เจอทําไมมันถึงไม่เจอครับเพราะว่าเวลาเราพิมพ์คําว่าปีเตอร์ใช่ไหมครับเราก็รับข้อมูลจากหน้าจอเราพิมพ์คขาว่าปีเตอร์เราเห็นเขาว่าปีเตอร์ก็จริงแต่เวลาเราพิมพ์เสร็จเราต้องกดปุ่ม e n น e r รใช่ไหมครับปึ้งกดเอนงพอร์หนึ่งครั้งี Enter ง่ย สิ่งที่มันจะถูกเก็บอยู่ในตัวแปร name เนี่ยมันเป็นครับมันเป็นตัวอักษรตัว p ตัว e ตัว t ตัว e ตัว R peter แล้วแถมตัวอักษร enter เข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือ backslash n นะครับฉะนั้นพอมันมีตัวอักษรที่เป็นตัว enter เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมาเช็คกับตัวแปรนะครับมาเช็คกับข้อความนี้มันจึงไม่ตรงกัน ข้อมูลที่รับเข้ามาจากหน้าจอเนี่ยเราถ้าเป็นตัวสอรน,นะครับเราจะใช้เมท่อดที่ชื่อ EQ u a l s มันจะเช็คตัวคอนเทนต์มันจะเช็คตัวเนื้อหาที่เราพิมพ์เข้ามาเท่านั้นนะครับพวกพวกตัวพิเศษอะไรต่างๆมันจะไม่เกี่ยวข้องฉะนั้นอาจารย์จะแนะนำนะครับว่าถ้าเรารับข้อมูลจากหน้าจอเข้ามานะครับที่เป็น s t r i n g ที่เป็น Su t r i n g เราจะใช้การเปรียบเทียบโดยใช้เมทอดที่ชื่อว่า EQ u a l s เป็นคำสั่งหน้าตาแบบนี้นะครับคือชื่อตัวแปรตามด้วย EQ u a l s ตามด้วยค่าที่เราต้องการเปรียบเทียบ นะครับมันถึงจะถูกต้องนะครับอันนี้คือข้อควรระวังที่ต้องระวังไว้นะครับ